หลังจากที่ผมไปทำงานเราไปเที่ยวมาแล้วเนี่ยผมก็มีเวลาได้กลับบ้านสักทีและนี่คือสิ่งที่ผมทำตอนกลับบ้านที่ป่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าผมไปทำงานมาแล้วงานที่ผมทำเนี่ยมันต้องเดินทางไปในหลายที่ในหลายวันหลายวันจริงๆนะครับหลังจากนั้นครับบอมหลังจากจบงานมาผมก็รู้สึกว่าต้องให้รางวัลกับตัวเองซะแล้วเลยตัดสินใจไปเที่ยวแบบไม่มีแพลนนั่นก็คือลงใต้นั่นเองเที่ยวแบบไม่มีแพลนก็ทำให้ผมเกือบจะหาทางกลับบ้านไม่ได้เจอแต่อุปสรรคแต่ก็สนุกอีกแบบนึงนะแล้วก็หลังจากนั้นผมเหนื่อยมากรู้สึกหมดพลังแต่ในช่วงหลายวันที่บ้านก็โทรมาหาบ่อยๆก็เลยถือโอกาสนี้กลับบ้านเลยละกันตอนกลับมาบ้านก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแต่ก็ได้มีเวลาช่วยทำภารกิจของทุกคนได้สำเร็จต้องบอกก่อนว่าที่บ้านผมเป็นเกษตรกรมันก็จะมีภารกิจเกี่ยวกับไร่เกี่ยวกับสวนมาให้ทำอยู่บ้างมันทำให้ผมนึกถึงตอนเด็กๆที่ที่บ้านให้ไปไล่ไปสวนแต่ผมเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยสนุกกับการทำสวนเท่าไหร่ภารกิจแรกนี่คือไปส่งพี่สาวทำธุระแล้วก็หาซื้อของเข้าบ้านนั่นเอง Yeah you made it boyแน่อยากรู้ว่าดีว่าผมถ่ายอะไรแน่คุณโฟกัสผิดจุดแล้วร้านอาหารต่างหากร้านนี้อร่อยอ่ะจริงอย่าโฟกัสผิดจุดแล้วกันก่อนที่พวกเราจะกลับบ้านเนี่ยเราก็แวะคาเฟ่ที่มีวิวสวยชายย่อยอยู่เหมือนกันภารกิจต่อไปคือการช่วยปู่นั่นเองต่อมาก็เป็นภารกิจช่วยลิงจริงๆแล้วที่บ้านผมมีเด็กเยอะมากผมก็เลยต้องเล่นกับเด็กๆ คนดีคนหนึ่งครับผมได้กินนะบ้าโอ้ยแบงค์ไว้นะกินหมดจะกินภารกิจที่4ช่วยพ่อไปดูพืชอ๋อพริกภารกิจที่5 meet and greet กับ the gang แถวๆบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามน้ำร้อนแล้วสิ่งที่เราใส่ตอนนี้ก็คือเกือบแตะรองเท้าแตะโอเคเชื่อภารกิจภาพเนี่ยคือน้ำร้อนหมดเลยเนี่ยรองเท้าแตะข้ามน้ำร้อนอ่ะดูปั๊บโดดนี่นะอุณหภูมิเนี้ยคือ95 องศากับรองเท้าแตะ
อะไรจะเปื่อยก่อนอ่ะแค่อยู่ตรงเนี้ยก็คือความร้อนก็ขึ้นมาถึงตีนแล้วโอ้ยดูดิมันสั่นข้ามไปยังไงไม่ให้เปียกปึ๊บโอเคปึ๊บไอ้มีคนลงก่อนแล้วเว้ยฮ้อนเหรอมาฮ้อนใช่ไหมมาฮ้อนแต่ไหนก็คือฮ้อนอยู่แต่โอเคไอ้ยาไอ้ยาฮ้อนเหมือนกันนะอะไรดีๆๆฮ้อนฮ้อนฮ้อนมาฮ้อนเลยโอ้แจ๋ไปขนาดนั้นแล้วหมอฮ้อนกะต้องการน้ำหรอบักการโอเคตอนนี้ก็โอ้ยมืดเลยนะโอเคโอ้โหแดงแต่แดงว่ะโอ้โหขาขาวขาเราวันนี้ครับแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับป๊อบเลแบนครับเฮ้ยป๊อบเลแบนมีชายาแล้วเลยแบป๊อปเลยแบนทำอะไรครับแค่น้ำร้อนครับหมายถึงว่าทำงานแล้วอยู่แบบคนนี้คนแน่นี่คนนี้จะมาเป็นไกด์นำทางให้ผมในอนาคตใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วคนนี้สุดท้ายแล้วกิจกรรมที่บ้านที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการได้กลับมาเยี่ยมที่บ้านหลังจากหายหน้าหายตาไปนานแล้วก็การขี่มอเตอร์ไซค์และทุกครั้งที่ผมกลับบ้านผมต้องทำสิ่งนี้นั่นก็คือการขับรถขึ้นไปบนเขากับน้องแล้วทำคอนเทนต์กันผมรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่ดูแล้วไม่เบื่อเลยมันปลีกตัวออกจากผู้คนแล้วก็มีความสวยงามของมันในแต่ละช่วงและนี่แหละครับคือบ้านของผมมีน้ำมีน้ำนี่ดอยพิชิตเอาข้างขึ้นนะข้างอ่ะตั้งหลักก่อนเว้ยพร้อมอ่ะดูนะเดี๋ยวกลับไปทางไหนดีแหละทางนี้จะได้ถ้าน่ะคนรักขึ้นทางนี้หรอWhat?